สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะ Channel นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคาบาวโมบายนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการที่เอาวอริเออร์นะครับผมลงไปฟาร์มในดันงูอเวกนะครับว่ามีวิธีลงยังไงให้มันง่ายๆนะครับแล้วก็จะแนะนำเกี่ยวกับสกิลฟาท่านด้วยว่าต้องใช้ยังไงเพราะหลายๆคนเนี่ยขอเข้ามาเยอะบ้างผมจะสอนในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยละกันถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับผมรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ทันทีนะครับไม่มีซ่อมถ้าจะเติมเจมเกมคาบาวนะครับต้องที่นี่เลยครับผมบริสแมนช็อปนะครับเติมถูกเติมไวนะครับปลอดภัย 100% นะครับผมใช้แค่ UID เท่านั้นนะครับผมและที่สำคัญนะครับทาง Richman Shop ยังรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายเลยนะครับยังไงก็กดลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับดันงูอเวกอย่างที่ผมบอกนะครับก็ผมจะให้ดูรูปร่างหน้าตาดันเจียนก่อนแล้วกันนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้หลายๆคนอาจจะรู้แล้วก็คือเจ้าใบนี้นะครับถ้าเราซื้อผ่านในเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะซื้อผ่านใน VIP อ่ะนะครับผมจะเรียกก็ VIP ก็ได้มั้งนะครับมันก็จะเหลือแค่ 2.5 นะครับผมและเวลาเราลงเนี่ยนะครับหลายๆคนถามว่าพี่ครับสกิลฟาท่านเนี่ยถามจริงๆว่าพี่ใช้ยังไงแล้วมีรูปแบบการใช้ยังไงนะครับผมจะบอกให้เลยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้แล้วกันนะครับผมเราก็เลื่อนลงมาที่แวท3ครับลงทะเบียนนะครับก่อนอื่นเลยผมบอกวิธีการดูง่ายๆก่อนนะครับสกิลฟาท่านเนี่ยของแต่ละอาชีพเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4อันนะครับผมวิธีที่ผมลองใช้มาแล้วเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับถ้าคุณต้องการจะดันในส่วนของแม็กเลดครับผมบอกเลยว่าให้คุณใช้ Expert Gangle เนี่ยนะครับ3ออฟเลยนะครับผมวิธีใส่ทำยังไงสมมุติว่าผมมีสกิลช่อง4ผมก็ใส่ Expert Gangle เนี่ยหมดเลยครับกดที่เลข1ตรงนี้นะครับ Expert Gangle เลข2 Expert Gangle เลข3แล้วก็ Expert Gangle นะครับเนี่ยใส่อย่างนี้เลยครับ3อันนะครับแล้วก็กดนำไปใช้พอนำไปใช้เสร็จนะครับผมเราก็ดูที่ในส่วนของการให้มันใช้สกิลฟาท่านออโต้นะครับสกิลฟาท่านเนี่ยสำหรับวอริเออร์เนี่ยนะครับ1 2 3เนี่ยความแรงพอกันเลยครับเลเวล2อาจจะแรงกว่าเลเวล1จิ๊ดนึงเลเวล3ก็อาจจะแรงกว่าจิ๊ดนึงดังนั้นผมจะบอกให้ว่าใช้แค่เลเวล1พอต่อให้คุณเรียน3มาแล้วก็ใช้แค่เลเวล1ครับเพราะมันจะประหยัดเวลาในการฟาดครั้งต่อไปวิธีการทำงานของสกิลฟาท่านคือเวลาเราตีมันจะครบสแต็ก1 2 3พอเราฟาดไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะทำงานและหลังจากนั้นเนี่ยมันจะทำงานไปอีกสักพักนึงถ้าเกิดว่าทำแบบผมเนี่ยให้ติ๊กไปที่เลเวล1เนี่ยมันจะฟาดแรงไปอีก10ครั้งครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เลยนะครับฟาดจนครบเลยอ่ะนะครับแล้วมันก็ฟาดฟาท่านใหม่นะครับแล้วเราก็ตีธรรมดาได้อีก10นะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับดังนั้นให้ทำอย่างที่ผมบอกสำหรับวอริเออร์นะแต่ถ้าเกิดว่า GL เนี่ยแนะนำให้อันตามนะเพราะว่า GL เนี่ยมันจะมีท่าที่มันแบบกระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วปล่อยฝนนะท่านั้นน่ะแรงนะครับดังนั้นเนี่ยเลยต้องใช้เลเวล3แต่ถ้าสำหรับวอริเออร์ผมบอกเลยเลเวล1พอครับแล้วก็วิธีการใช้สำหรับการลงดันงูถ้าเกิดว่าใครไม่ไหวจริงๆนะครับให้เซตค่าใหม่ขึ้นมาคุณจะไว้ตรงไหนก็ได้นะอันนี้แล้วแต่คุณนะแต่ผมจะทำให้ดูที่ช่อง4นะครับถ้าคุณลงไม่ไหวนะครับสำหรับดันงูเนี่ยนะครับแนะนำว่าให้คุณใช้อันสุดท้ายเนี่ยด้วยนะครับเพราะอันสุดท้ายนี่บวกอะไรครับบวกเลือดให้ตัวเอง 1,000 ครับผมแต่มันจะลดแอคแท็กไป200นะครับผมแต่ที่สำคัญเนี่ยมันจะได้ดีเฟนซ์เนี่ยนะครับผมบวกคูณนะครับผม 105% นะครับผมแล้วก็ฟื้น HP นะครับบวก30ต่อ2วินาทีดังนั้นหมายความว่าเมื่อคุณฟาดไปแล้วเนี่ยนะครับ3ครั้งเนี่ยคุณจะได้บัฟตามที่มันต้องการนะครับให้คุณเล่นแบบนี้ครับดูแล้วกันว่าแต่ละคนมันเก่งไม่เหมือนกันน่ะตัวละครใส่ของไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมจะเซตไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับก็แข่งสกิลที่4นะครับอันที่1ผมจะใช้ Expert Gangle นะครับอันที่2ก็ Expert Gangle ครับแล้วก็อันที่3เนี่ยให้ใช้ Strong Will นะครับผมอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำให้เราถึกขึ้นมาเยอะเลยนะครับไม่เชื่อลองย้อนไปดูในไลฟ์สตรีมที่ผมพาลงดันงูนะครับตอนช่วงกลางๆขึ้นไปอ่ะนะครับผมจะเริ่มทำเป็นแบบนี้แหละนะครับเพราะว่ามันจะสบายมากโหคือแบบเดินสบายชิวๆเลยอ่ะอลังการงานสร้างแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ไหวจริงๆลองใช้ Strong Will เนี่ย2ออฟครับแล้วก็ใช้ Expert Gangle 1นะครับแล้วผมขอเท้าความไว้อย่างนี้นิดนึงครับบางคนจะบอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมใช้ Expert Gangle เนี่ยนะครับ3ออฟล่ะผมจะบอกให้ว่าออฟแรกเนี่ยที่เราใช้เนี่ยนะครับอันแรกเนี่ยนะครับมันจะได้ตามนี้เลยใช่ไหมครับเต็มๆก็คือได้แม็กกิเลต5แล้วก็กิเลต5ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าพอคุณใช้อันที่2เข้าไปปุ๊บนะ
พอคุณใส่ช่อง2ปุ๊บอะนะครับมันจะลดตรงเนี้ยครึ่งหนึ่งครับผมจากตอนเนี้ยลบเกาะ100ใช่ไหมก็จะกลายเป็นลบเกาะ50นะครับแล้วก็บวกคิดดาเมจ20ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นบวกคิดดาเมจ10นะครับแล้วก็อันนี้อย่างละ 5% ใช่ไหมก็จะกลายเป็น 2.5 นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่3ออฟเลยเนี่ยนะครับมันก็มีค่าเท่ากันครับมันก็จะกลายเป็นว่าเพิ่มแม็กคีเรท10นะครับแล้วก็เพิ่มคีเรท10นะครับมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็น10เลยอะเท่านึงอะนะครับผมเพราะว่าในช่องที่2กับ3เนี่ยมันได้อย่างละครึ่งเข้าใจป่ะพอมันประกอบกันปุ๊บมันก็จะกลายเป็น5 5เหมือนกันเข้าใจป่ะเท่ากับว่าอย่างเงี้ยนะครับมันก็เฟี้ยวดีนะครับผมเท่ากับว่ามันดันแม็กเรทเราขึ้นไปอีกนะครับผมยังไงก็ลองดูแล้วกันถ้าทำอย่างที่ผมบอกใส่ expert angle 3 off เนี่ยมันจะได้แม็กเรททั้งหมด10เลยนะแล้วก็กิเลสขึ้นมา10ลองทำดูแล้วคุณจะรู้เองนะครับแล้วถามว่าตีแรงไหมตีแรงพอได้นะครับเบาลงมาหน่อยนึงแต่ว่าบอกเลยว่ามันดีขึ้นเยอะเพราะว่ามันฟาดคีแบบว่าหน้าพังเลยอะรัวๆเลยนะครับผมโอเคต่อมานะครับผมทำคลิปไว้แล้วนะครับยังไงก็ไปดูในคลิปแล้วกันนะครับผมโกดันงูนะครับผมไปครับนี่เลยนะครับเข้ามาถึงก็ซื้อบัตรดันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของบัตรดันนะครับผมบอกแล้วนะว่าต้องซื้อที่ไหนนะครับพอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ทำอะไรอ่ะเดินวนไปครับวนไปเรียกลูกน้องมาก่อนนะเรียกหยวนมาครับแล้วก็เรียกไอตัวเบรดออกมานะครับผมแล้วก็แปลงร่างตีครับผมอย่างที่ผมบอกนะว่าบางคนเนี่ยของเยอะกว่าผมอีกแต่ก็ยังลงไม่ผ่านนะสำหรับวอลนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเทคนิคเราด้วยนะเราต้องหามันให้เจอครับว่ามันต้องเล่นด้วยเทคนิคไหนแบบไหนนะครับอย่างตอนแรกเนี่ยมาถึงผมก็จะแปลงร่างเลยครับแล้วเราก็ตีไปเรื่อยครับพอมอนใกล้จะหมดเนี่ยให้เรากดนะครับให้เรากดบัฟนะครับแล้วก็ใส่ออร่าเข้าไปครับผมแล้วเราก็ตีเลยครับแมงป่องพอเราตีเสร็จเนี่ยให้เรากดสาบเลยนะครับปึ๊บนะครับสาบไปเด้อมันจะนิ่งใช่ไหมครับพอมันนิ่งเสร็จเนี่ยเราก็ฟาดฟรีไปครับ5ทีมั้ง 4-5 ทีจริงๆอ่ะต้องกดบัฟปีกข้างหน้านะแต่ผมลืมกดนะครับดันไปกดบัฟหมีก่อนนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมีค่าเท่ากันไม่ดิถ้าเราจะพูดว่ามีค่าเท่ากันไม่ได้เพราะว่าคือถ้าเราใช้บัฟปีกตอนแรกอ่ะเราก็จะหน่วงบัฟหมีไว้ได้อีกไงดังนั้นอ่ะควรจะใช้บัฟปีกก่อนนะครับผมโอเคเราก็ตีหลุมนี้ไปเสร็จปุ๊บอะนะครับแล้วเราก็มาฟาดยุงครับบางคนก็บอกว่าให้ติ๊กที่ตรงเควสครับแล้วมันจะเจอตัวจริงนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ชัวร์นะครับบางครั้งอะมันก็จะเจอบางครั้งมันก็ไม่เจอครับพอเราผ่านตรงนี้ไปเสร็จปุ๊บนะครับเนี่ยให้เราฟาดกบไปครับรีแบททิ้งไปแล้วก็คอมโบไปก็ได้ครับผมคอมโบกบไปเท่าที่เราจะตีได้นะครับผมพอเราตีกบเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเดี๋ยวแบทเทิลเราเนี่ยมันก็จะมาพอดีกันอะนะครับผมอาจจะเดินวนๆนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะนะครับจริงๆเราควรจะรีแบทตรงยุงนะครับผมรีแบทตรงยุงนะครับแล้วเราก็มาฟาดกบตามอัธยาศัยนะครับเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันจะรีมาพอดีไปครับโอเคนะครับแล้วก็มายืนตรงโขดหินตรงนี้นะครับเท่าที่ผมมาลองยืนดูหลายมุมอ่ะนะครับตรงนี้มันก็โดนเบานะครับมันโดนน้อยด้วยนะครับก็ตีไปเรื่อยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตรงลิงเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยเราควรจะรีบกดหน้าแดงกับบัฟแมวแล้วก็บัฟหมีนะครับผมเพราะว่ามันจะได้รีทันตอนบอสท้ายนะครับรอบนี้นะครับผมอ่ะรีบตีเร็วไปนะครับมันก็เลยรีบัฟไม่ทันตรงช่วงท้ายนะครับแต่มันก็ยังได้อยู่นะครับผมแล้วพอหลังจากตีลิงตัวนี้เสร็จนะครับผมบอกเลยว่าข้อควรระวังนะครับผมคุณจะต้องระวังให้ดีผมอะลืมประจำเลยชอบลืมปิดหน้าแดงแล้วก็เดินไปตีไอ้ขอนไม้อะไอ้บาวีเนี่ยตรงเนี้ยผมบอกเลยว่ามันฟาดคุณตัวละทีเท่านั้นนะครับหงายเลยนะครับผมผมลืมอะแค่ผมลืมเปิดหน้าแดงไว้อะเฉยๆแค่นั้นเองอะผมวิ่งไปผมตัวแบบว่าตัวแหลกลานเลยอะเจอขอนไม้ฟาดเข้าที่หน้าดั้งแตกเลยอะทีนี้ก็รีแบททิ้งครับแล้วก็ไปต่อเห็นไหมครับว่าบัฟอ่ะเห็นไหมบัฟเราอ่ะมันยังรีไม่ทันเสร็จเลยนะครับแต่ผมอ่ะรีบซัดไอ้ค้างคาวฝูงนี้ให้ตายซะแล้วนะครับผมจริงๆอ่ะเราคอมโบเล่นตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะแต่มันดันไปโดนตัวจริงพอดีไงจริงๆผมก็กะจะฟาดเล่นนั่นแหละนะครับเนี่ยเดี๋ยวทะลึ่งไปโดนตัวจริงแล้วทีนี้ทำยังไงครับวิธีก็คือเราเข้าไปถึงเราใช้แบท2ก่อนครับ
เราใช้แบท2นะครับแล้วก็ฟาดไปก่อนตีไปนะครับมายืนตรงกลางๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาตัวที่2มันเกิดเนี่ยเราจะได้แบบว่ายังไงเดียเราจะได้ตีไปพร้อมๆกันโดยที่เราไม่ต้องเดินนะครับผมฟาดไปครับธรรมดาเรื่อยๆนะครับใช้2ออเลยนะเดี๋ยวตัว2เกิดก็บัฟพลังรีทันพอดีบัฟมาแล้วครับให้กดบัฟหน้าแดงนะครับแล้วก็สาบครับอึ้งมันปกติจะติด2ตัวนะแต่รอบนี้ติดตัวเดียวครับก็ไม่เป็นไรครับถ้ามันติดตัวเดียวเนี่ยนะครับให้เราอ่ะกดบัฟแมวกับบัฟหมีเลยนะครับแล้วเราก็ตีไปเรื่อยครับแล้วเดี๋ยวพี่เบิ้มมึงก็จะออกมานะครับจริงๆอ่ะเราต้องรีบปิดหน้าแดงนะครับก่อนที่พี่เบิ้มมันจะออกมานะครับเลือดมันจะได้รีทันนะครับแล้วก็รอบนี้ที่ผมลงเนี่ยผมใช้ Expert Gangle นะครับผม3ออฟเลยนะครับผมลองดูครับที่มันเป็นขีดหน้าจอมันจะโผล่ขึ้นมาบอกครับเดี๋ยวรอผมเปลี่ยนเป็นแบท3ก่อนนะตอนนี้ผมยังใช้แบท2คออยู่นะตีไปเรื่อยครับตีไปเรื่อยกดบัฟป้าบแล้วผมก็แบท3ต่อเลยนะครับแล้วก็ตีครับผมเนี่ยตีไปเรื่อยครับผมตีไปเรื่อยนะครับตัวที่2ก็ม่องแล้วครับผมง่ายๆโอเคนะครับเนี่ยเห็นป่ะ Expert Gangle 3ออฟนะครับมันจะได้แม็กเลดอ่ะนะครับขึ้นไป10ครับแล้วก็กิเลส10ครับทุกอย่างอ่ะนะครับโกโกตีไปเรื่อยครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็ชิวๆนะครับแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะนะครับใช้ Expert Gangle 2ครับแล้วก็ Strong View นะครับ1แค่นั้นเองนะครับก็ผ่านแล้วนะครับจริงๆอ่ะผมไม่ค่อยชอบมาลงครับผมขี้เกียจครับไปดันเนี้ยนะครับมันน่ารำคาญตีไปครับผมตีไปไม่มีหอกอะไรเลยครับผมโอ้โหโอ้โหไก่กาลาเล่มากของอุบาทมากไปนะครับและนี่ก็เป็นวิธีลงดันงูนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับเรียบร้อยนะครับสวยงามอลังการงานสร้างอ่ะสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากรู้นะครับดูนะว่าตอนนี้แม็กเลดของผมเท่าไหร่นะมาครับดูนะตอนนี้แม็กเลดของผมเท่าไหร่56ก็ผิดนะแม็กนะดูแม็กเลยนะแม็กคือ56นะเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ผมจะใช้อันนี้นะครับคือ Expert Gangle 3นะครับเห็นป่ะเนี่ยนะครับผมแล้วผมก็ตีไปครับตีไปนะครับวิธีดูนะครับจะแตกจะเป็นยังไงนะครับเนี่ย1แล้วเห็นไหมครับ1แล้วนะ2ครับเห็นไหมพอ2เสร็จปุ๊บผมติ๊กให้มันออโต้นะ3ปุ๊บใช่ไหมครับมันจะฟาดโป้งเนี่ยคือเรียบร้อยแล้วครับเห็นป่ะเป็น66แล้วเห็นไหมผมบอกแล้วใช่ไหมว่าเพิ่ม10นะครับแล้วก็แม็กคีเลทก็เพิ่ม10เช่นกันนะครับแล้วก็คีดาเมจเนี่ยจะเพิ่ม40นะครับผมดังนั้นนะครับผมบอกแล้วนะสำหรับเทคนิคนะครับและวิธีการเล่นนะครับยังไงก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นออฟสตองวิลนะครับเดี๋ยวรอนะถ้าเป็นตะตองวิวเนี่ยนะครับปึ้งเห็นไหมตีใหม่ครับเริ่มปึ๊บปึ๊บนะครับออฟ3ไม่รู้ใช่ป่ะนะโอเคติดตะตองวิวใช่ไหมแม็กเลดก็จะล่วงลงมาเห็นไหมเหลือ63กิเลสก็ลงมาเช่นกันนะครับกิดาเมจก็ลงมาเช่นกันนะครับดังนั้นก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันจะได้พวกดีเฟนส์นะครับมันจะได้พวกดีเฟนส์เพิ่มมานะครับก็ตามนี้นะครับผมแล้วก็การเด้งเลือดนี่ก็คือเทคนิคในการที่ผมใช้ลงดันบ่อยๆนะครับหลายๆคนก็ขอกันมาเยอะนะครับผมก็เลยทำให้ดูในคลิปนี้แล้วกันนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับง้อ Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ